ข้มหัสวีเหงาอยากมีแฟนเข้ามาจีบได้เลยตอนนี้โตแล้วพร้อมเปิดเผยเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งหนุ่มที่ก่อนหน้านี้เห็นข่าวคราวว่ากำลังมีคนคุยสำหรับหนุ่มเข้มหัสวีพักกระพงไพศาลแต่ล่าสุดดูเหมือนว่าตอนนี้ในใจหนุ่มเข้มจะว่างซะแล้วโดยหนุ่มเข้มหัสวีเผยเรื่องหัวใจให้ฟังว่าตอนนี้ไม่มีคนคุยแล้วเหมือนเขาผ่านมาแล้วก็ผ่านไปก็พักแล้วไม่เอาแล้วแต่ก็อยากได้แฟนนะเราไม่รู้จะเข้าไปยังไงปกติเข้มไม่ค่อยได้คุยกับใครอยู่แล้วเวลาทำงานก็จะตั้งใจมีโลกส่วนตัวหน่อยเวลาทำงานจะนั่งคนเดียวคนก็จะไม่กล้าเข้ามาคุยแต่จริงๆผมอยากคุยด้วยนะแต่บางทีเราเป็นคนพูดตรงด้วยความที่เราเป็นเด็กเวลาจะพูดก็เอาสนุกบางทีเอาปมคำมาพูดเล่นให้คนรอบๆข้างมีเสียงหัวเราะหลังๆมานี้ก็รู้สึกว่าเราพูดแบบนี้ไม่ได้แล้วล่ะตอนนี้พร้อมมีแฟนแล้วอยากมีความรักแต่ยังไม่มีวี่แววมาเลยทุกวันนี้ไม่รู้เลยว่าเขาต้องมาจีบเราก่อนหรือว่าเราต้องไปจีบเขาก่อนแต่เข้ามาจีบได้เลยครับตอนนี้รู้สึกว่าเราก็โตแล้วพร้อมเปิดเผย